เรื่องหย่าเลยค่ะพี่มันความจริงมันขนาดไหนคะก็เป็นความจริงครับคือที่ข่าวมาว่าหย่าได้ 4-5 เดือนแล้วนี่คือก็โดยประมาณนั้นเหตุผลว่าแยกกันอยู่นี่คือตามนั้นเลยค่ะหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ก่อนหน้านั้นสักพักใหญ่แล้วครับก็คือที่ผ่านมาตลอด2ปีที่ผ่านมามันมีข่าวลือมาตลอดเรื่องเตียงหักนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมคะพี่เตียงไม่ได้หักเตียงแข็งแรงเนาะแต่มีปัญหาก็เรียกว่าก็คงจะเหมือนชีวิตคู่ของหลายๆคนนะครับมันก็คงจะมีทั้งราบรื่นบ้างมีปัญหาบ้างนะครับแล้วก็ใช้คำว่าก็คงจะเป็นช่วงที่พยายามที่จะปรับตัวหากันแล้วพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็คงจะมาถึงจุดที่เราทั้งสองคนนะครับแล้วทั้งสองคนก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันด้วยเหตุและผลนะครับที่จะเปลี่ยนสถานะครับปัญหาหลักๆคืออะไรปัญหาหลักๆคืออะไรมันสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปัญหาสาเหตุหลักคงจะเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตนะครับที่อาจจะไม่สอดคล้องกันพี่ตุ้ยครับอายุที่ห่างกันประมาณ5ปีนี่มีส่วนไหมเพราะว่าตอนนี้พี่แอนนาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เชื่อว่าในมุมของอายุมันจะมีผลแต่ผมเชื่อว่ามันคงเป็นที่ในความคิดและวิธีมุมมองของชีวิตการใช้ชีวิตมากกว่าตกลงเรื่องลูกยังไงอะครับพี่เรื่องลูกยังไงเรื่องลูกพี่ตุ้ยอยู่กับพี่แอนนาหลักๆคงจะอยู่ที่แอนนาแต่จริงก็ต้องบอกว่าก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกครับคือว่าเรื่องทัศนคติเรื่องมือที่3มีสาวๆบ้างไม่มีแน่ๆไม่มีมือที่3ไม่มีมือที่3แล้วมันมีที่ไม่มีมือที่3ที่ผ่านมามันมีสาวๆแวะเวียนเข้ามาทําให้พี่แอนนาเข้าใจมั้ยครับไม่มีหรอกครับไม่มีครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะมีผลอะไรทั้งสิ้นเรื่องทัศนคติที่บอกไม่ตรงกันเพราะอันนี้เราทราบรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วหรือไปกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็คงจะเป็นระยะนะครับผมก็คิดว่าก็คงจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เวลีบางทีพอเรามีความคิดเห็นในมุมมองในการในเรื่องต่างๆนะครับก็ใช้เวลาปรับตัวในการที่จะดำเนินต่อในสมูทที่สุดแต่ว่าก็ในที่สุดมันก็คงจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจร่วมกันพี่ตุ้ยคะในวันที่ตัดสินใจจับมือกันที่จะว่าเลิกแยกทางกันนะคะความลำบากใจในการที่ต้องแยกทางมันมากน้อยขนาดไหนเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานด้วยนะพี่ก็แน่นอนครับมันก็ต้องเป็นความเสียใจผิดหวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เกิดจากความการสร้างครอบครัวมันก็ต้องเกิดจากความตั้งใจที่ดีความรู้สึกที่ดีๆนะครับหรือว่าถ้ามันถึงช่วงหนึ่งของชีวิตของเส้นทางที่มันดำเนินมาแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็คุยกันแล้วว่าเราจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนบทบาทครับเป็นพ่อและแม่ที่จะดูลูกที่น่ารักใครเป็นคนเริ่มต้นตัดสินใจเรื่องของการมันไม่มีใครเริ่มต้นมันไม่มีจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ฉากหนังนะเพราะฉะนั้นมันจะผ่านการพูดคุยกันแล้วก็ยอมรับในธรรมชาติของแต่ละคนลูกชายที่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นไหมครับเขาอธิบายเขายังไงบ้างถ้าถามตอนนี้นะครับคือไม่ทราบหรอกผมไม่ทราบว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะว่าในมุมเราเนี่ยเราก็มองว่าเราก็ยังเห็นเขายังเรียกว่าอะไรอ่ะก็คงต้องเข้าใจวันหนึ่งมันจะต้องมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นแน่นอนในเมื่อวันหนึ่งเคยเห็นพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่เห็นเราจะพร้อมเตรียมคำตอบมียังไงครับพี่ไม่ต้องเตรียมผมเชื่อว่าลูกผมก็คงจะมีสัญชาตญาณในการปรับตัวและเข้าใจด้วยเซนส์ของเขา
จริงๆเรากังวลมากน้อยขนาดไหนคะพี่เรากังวลความในความสัมพันธ์แบบนี้กับไหนว่าจะส่งกังวลกับอะไรนะกับการที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วและด้วยความที่เป็นเด็กเราจะต้องประคับประคองลูกยังไงต่อไปคะพี่คือผมเชื่อว่าความรักระหว่างความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังเหมือนเดิมและผมเชื่อว่าความรักเหล่านี้ก็เขาสามารถรับรู้ได้ในความเป็นลูกนะครับถึงแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นลักษณะไหนผมเชื่อว่าผมคงตอบวันนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมแค่เชื่อว่าด้วยความรักของเราทั้งสองคนที่ยังพร้อมจะดูแลเขาต่อเนี่ยเขาก็น่าจะมีพลังในความรักของพ่อแม่ในการที่จะเติบโตกันในโลกที่หมุนเร็วมากแล้วปรับเปลี่ยนเร็วมากได้อย่างแข็งแรงวันนี้ที่มาให้สัมภาษณ์นี่พี่แอนนาทราบไหมครับได้คุยกับเขาไหมครับว่าเราจะพี่ตู้จะเป็นคนพูดแทนใช่ไหมครับครับก็เห็นเขาว่ายังไงบ้างครับก็คุยกันว่าในแนวทางนี้ก็คงจะถึงจุดที่อาจจะต้องชี้แจงนะครับว่าสถานการณ์กำลังว่าเข้าใจพี่ตู้เสียดายไหมครับเวลามันสิบเอ็ดปีนะคะมันเสียได้อยู่แล้วครับแต่ถามว่าเสียดายแล้วเราต้องเดินต่อไหมเราก็คงจะต้องเดินต่อคำว่าเดินต่อของพี่ตุ้ยนี่ชีวิตวางแผนยังไงครับจากนี้ไปเพราะว่างานมาในวงการบันเทิงงานบ้างหลังบริหารธุรกิจของพี่อื่นจะยังไงต่อครับชีวิตพี่เอาตรงๆเลยนะครับยังไม่ได้วางแผนอะไรทั้งสิ้นเราคิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็ฮึบแล้วก็เดินต่อไปแต่ว่ายังรับละครยังรับงานบันเทิงเหมือนเดิมในส่วนของงานบันเทิงก็ยังมีครับพี่ตุ้ยค่ะนอกเหนือจากนี้มันมีนอกจากที่มีข่าวลือว่ามือที่3แล้วมันมีเรื่องของการธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางคนมองว่าเลิกกันเพราะธุรกิจนี้มันแค่มากน้อยขนาดไหนมันมีข่าวเรื่องล้มละลายคือเรื่องธุรกิจมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนะครับแต่ถามว่าเกี่ยวเรื่องไหมไม่เกี่ยวคือเป็นเรื่องของคน2คนกับความไม่เข้าใจกันแล้วเป็นเรื่องของทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกันแล้ววันนี้ยังรักพี่แอนนาอยู่ไหมคะถึงแม้เราจะเลิกกันแล้วอะค่ะก็รักในฐานะของของความเป็นเพื่อนที่ดีนะครับในการเป็นทีมเวิร์คที่ดีและในการที่เราจะแชร์ความรักของเราไปให้ดีที่สุดตอนนี้พี่แอนนาสภาพจิตใจเราพอจะทราบไหมคะว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับสภาพจิตใจของพี่แอนนาได้มีการพูดคุยไหมคะพี่บ้างก็แน่นอนต่างคนก็ต้องผ่านระยะเวลาของการความเสียใจนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นระยะเวลาที่เราก็คงจะต้องปรับตัวแล้วก็เดินต่อไปในทิศทางที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดพี่ตุ้ยครับขออนุญาตถามเรื่องการหย่ามีเรื่องสิทธิสมรสต้องมีการจดทะเบียนอันนี้เราตกลงเรื่องสิทธิของลูกเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยถ้ารายละเอียดตรงนี้ต้องขออนุญาตไม่ชี้แจงดีกว่าคุณพ่อบางแต่ว่าเห็นเพราะว่าล่าสุดคุณพ่อเปิดใจว่าไม่ทราบว่าหย่ากันคุณพ่อเซอร์ไพรส์ก็ต้องเรียกว่าคือพ่อผมก็อยู่อีกที่นึงนะครับแล้วก็นานๆก็จะนัดกินข้าวกันทีก็เรียกว่าท่านก็อายุมากแล้วนะครับก็เลยไม่อยากเอาเรื่องไม่สบายใจไปรบกวนจิตใจในจะมีการเข้าไปคุยกับพี่บายกับพี่หอยไหมคะว่าไม่ได้เข้าครับคุยเรียบร้อยคุณพ่อว่าไงบ้างครับครับเขาก็อ้าวแล้วหัวเราะคุณพ่อให้กำลังใจไหมครับพี่เขาก็ให้มันกำลังใจตลอดนะครับในมุมของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนในชีวิตก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับมันคงไม่มีอะไรเรียบดีเสมอหรือว่าร้ายเสมอสุขอย่างเดียวทุกอย่างเดียวทุกอย่างก็ปนกันไปแต่ว่าเราก็แค่มีสติที่ดีนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตไปให้สมดุลที่สุดเท่าที่เราทำได้ใจลึกๆนี่พี่ตุ้ยโล่งไหมคะได้ออกมาพูดแล้วเลยอะไรนะครับพูดแล้วโล่งไหมสบายใจขึ้นไหมครับมันไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้จะทำให้โล่งหรือพรุ่งนี้จะทำให้สบายนะครับแต่มันก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราก็มองเห็นแล้วแหละว่าวันคือวันหนึ่งวันหนึ่งก็คงจะชี้แจงจริงแต่ว่าก็ให้ถึงเวลานั้นและวันเวลานั้นก็คือวันนี้ถามว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบช่วงที่มีข่าวใหม่ๆโทรศัพท์ลั่นเยอะไหมครับเห็นทุกคนโทรหาที่ตลอดเลยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกองครับจริงๆแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งปิดกล้องไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในกองก็ไม่ได้ดูทีวีตอนนี้ก็ทำงานได้ใช่ไหมคะกำลังใจมีสมาธิปกติมีสติดีกว่ามีสตินะครับก็มีสติแบ
กับทุกๆการตัดสินใจแล้วก็เดี๋ยวมันก็คงจะต้องเห็นทางในการแล้วก็คงจะเป็นทางเลือกที่เห็นร่วมกันแล้วว่าน่าจะเหมาะที่สุดแสดงว่ามันเป็นจุดที่ต่างคนต่างไม่มีความสุขที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมถูกไหมพี่เลยคุยกันแล้วก็จบแบบนี้ดีกว่าคิดว่ามันไม่ใช่การบอกว่าไม่มีความสุขแล้วก็เป็นต่อไม่ได้แต่มันเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้แยกบ้านกันอยู่ก็แยกกันอยู่ครับผมอยู่คนละฝั่งก็อยู่บ้านก็ไม่ไกลกันมากแล้วครับแต่ก็คือน้องก็ยังอยู่กับครับก็ยังอยู่ไม่ไกลครับมีโอกาสได้เจอกันเยอะๆตอนนี้ฟังดูก็คือตอนนี้ตกลงกันว่าการทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้เต็มที่เพื่อลูกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับหลายคนมองว่า7ปีนี่ไม่มากพอในการที่จะสามารถยื้อคน2คนได้เลยใช่ไหมครับผมไม่ได้มองในเชิงของตัวเลขเวลาหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้เรามาพิจารณาในแนวนั้นผมมองในมุมของอย่างที่บอกครับเขาใช้คติในมุมมองการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันตรงนั้นโอเคขอบคุณพี่ตุ้ยครับ